เรื่องโคตมะถวารก็<_ <C> _>สมัยนั้นสุนีทะและวัสการะอมาตผู้ใหญ่ในมคธรัฐสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชชีก็สมัยนั้นเทวดาเป็นอันมากนับเป็นพันๆห่วงแหนที่ในปาตลิคามเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ หวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอัมมาตผู้มีศักย์ใหญ่ก็น้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นกลางห่วงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและพระราชมหาอัมมาชั้นกลางก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นต่ำ หวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอม,มาตชั้นต่ำก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นเทวดาเหล่านั้นนับเป็นพันพันหวงแหนที่ในปาตลิคามด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุข,ของมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค สเสด็จลุกขึ้นในเวลาปัจจุดสมัยแห่งราตรีตรัสเรียกพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานนน์ใครหนอจะสร้างเมืองในปาตาลิคามพระอานนท์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุนีทะและวัสการะอามาตผู้ใหญ่ในมคธรัฐ จะสร้างเมืองปาตาริคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชีดูกระอานนสุนีทะและวัสการะอำมาตผู้ใหญ่ในมคธรัฐจะสร้างเมืองในปาตาิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชีก็เปรียบเหมือนเท้าสักกะทรงปรึกษากับพวกเทวดาชันดาวดึงในที่นี้เราได้เห็นเทวดาเป็นอันมาก นับเป็นพันพัๆหวงแหนที่ในปาตานิคามด้วยทิพยจักรสูอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่หวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาัมมัดผู้มีศักย์ใหญ่ก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นกลาง หวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาตชั้นกลางก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นต่ำหวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาตชั้นต่ำก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นดูกระอานนที่นี้ จากเป็นที่อยู่อันประเสริฐเป็นทางค้าขายเป็นนครอันเลิศชื่อว่าปาตาลีบุตรเป็นที่แก้ห่อพันธะนครปาตาลีบุตรจกมีอันตรายสามประการคือไฟน้ำหรือการยุให้แตกพวกพรามสุนีทะ และวัการะถวายพัตตาหารครั้งนั้นสุนีทะและวัการะอมาตผู้ใหญ่ในมคธรัตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัดของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพลำดับนั้นสุดีทะและวัสการะอมาตผู้ใหญ่ในมคธรัต ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วจึงเข้าไปอย่างที่พักของตนของตนครั้นแล้วจัดแต่งของเคี้ยวของฉันอันประนีตในที่พักของตนของตนแล้วให้ทูลเวลาแด่พระผู้มีพระภาคว่าได้เวลาแล้วพัตตาหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข่าครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค ทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสง์เสด็จเข้าไปยังที่พักของสุนีทะและวัสการะอามาตผู้ใหญ่ในมคธรัตประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายสุนีทะและวัสการะอามาตผู้ใหญ่ในมคธรัฐอังคาดภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำ เพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีตด้วยมือของตนของตนครั้นพระผู้มีพระภาคสเสวยเสร็จวางพระหัตจากบาทแล้วสุนีทะและวัสการะถืออาสนะต่ำนั่งเฝ้าอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อสุนีทะและวัสการะอมาตผู้ใหญ่ในมคธรัตนั่งเฝ้าอยู่อย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ความว่าบัณฑิตทา,าตาิสำเร็จการอยู่ในประเทศใดย่อมเชื้อเชิญท่านผู้มีศีลผู้สำรวมแล้วพระพฤติพรหมจรรัรทร์ให้บริโภคในประเทศนั้นได้อุทิศทักษิณาทานให้แก่เทวดาที่มีอยู่ณนะที่นั้น เทวดาเหล่านั้นได้รับบูชาแล้วย่อมบูชาตอบเขาได้รับความนับถือแล้วย่อมนับถือตอบเขาแต่นั้นย่อมอนุเคราะห์เขาเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรซึ่งเกิดแต่อกฉะนั้นบุรุษผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อ โพตมะทวารครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนากะสุนีทะและวัสการะอามาตผู้ใหญ่ในมคธรัตด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วก็สมัยนั้นสุนีทะและวัสการะอามาตผู้ใหญ่ในมคธรัต สางตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปเบื้องพระปริษฐางด้วยคิดว่าวันนี้พระสมณะโคดมจากเสด็จออกทางประตูใดประตูนั้นจักมีนามว่าประตูโคดมจากเสด็จข้าแม่น้ำคงคาทางท่าใดท่านั้นจักมีนามว่าท่าโคดมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค เสด็จออกทางประตูใดประตูนั้นได้นามแล้วว่าประตูโคโดมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังแม่น้ำคงคาก็สมัยนั้นแม่น้ำคงคาเต็มเปี่ยมเสมอฝั่งกาดื่มกินได้พวกมนุษย์ผู้ประสงค์จะข้ามฟากบางพวกเที่ยวหาเรือบางพวกเที่ยวหาแพ บางพวกผูกทุน่นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคกับภิกษุสงฆ์ทรงหายไปนะที่ฝั่งนี้แห่งแม่น้ำคงคาไปปรากฏตนที่ฝั่งโน้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้ไว้หรือคู้แขนที่เหยียดออกแล้วฉะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรมนุษย์เหล่านั้นผู้ประสงค์จะข้ามฟาก บางพวกเที่ยวหาเรือบางพวกเที่ยวหาแพบางพวกผูกทุ่นอยู่พระองค์ทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเล่าชนที่จะข้ามสัพคือตันหาอันเวงวางต้องสร้างสะพานเพื่อพ้นเปือกตมก็และขณะที่ชนกำลังผูกทุ่นอยู่ หมู่ชนผู้มีปัญญาข้ามได้แล้วเรื่องโคตามาทวานจบ